การอัปเดตวันนี้เราจะมาอัปเดตมือถือจากค่าย Oppo ให้ชมกันนั่นก็คือ Oppo A985G นั่นเองค่ะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆและจะมีอะไรอย่ารอช้าไปฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปเข้าเรื่องก็ขอแวะมาบอกต่อไอเทมดีๆที่คนรักมือถือห้ามพลาดกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือการปกป้องหน้าจอและตัวเครื่องให้ห่างไกลจากรอยขีดข่วนนั่นเองโดยการติดฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสนะคะเพราะด้วยเนื้อกระจกคุณภาพที่จะช่วยปกป้องมือถือได้แบบแข็งแรงสุดๆในราคาสุดคุ้มค่าเริ่มต้นเพียง249 บาทพร้อมแถมฟิล์มหลังให้ฟรีด้วยค่ะเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยค่ะโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยคล้ายกับ Oppo Reno 8T 5G มากๆเรียกได้ว่ามุนิมูตาสุดๆและฝาหลังนะคะเป็นสีแบบ Oppo Glow ค่ะเป็นดีไซน์เหมือนเดิมเลยช่วยลดรอยนิ้วมือแล้วก็รอยขีดข่วนได้ค่ะและก็มีมาให้เราเลือก2สีด้วยกันนั่นก็คือสี Dreamy Blue และ Cool Black ค่ะใช้การปลดล็อกแบบสแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างเครื่องตัวเครื่องนะคะมีความหนาอยู่ที่ 8.2 มิลน้ำหนัก192กรัมกล้องหน้าเป็นแบบ Punch Hole Display เจาะรูตรงกลางและหน้าจอให้มาเป็นจอ IPS LCD ขนาด 6.72 นิ้วพร้อม Refresh Rate Silky Smooth 120 Hz จะไปเลยชิปประมวลผลให้มาเป็น Snapdragon 695 5G Octa Core จาก Qualcomm ค่ะพร้อมกับ RAM อีก 8GB ส่วนหน่วยความจำให้มามากถึง 256GB เรียกได้ว่าจุใจจัดเต็มใช้งานได้แบบครอบคลุมทุกการใช้งานเหลือๆแน่นอนค่ะสำหรับกล้องหลังนะคะก็ให้มา3เลนด้วยกันเลนหลักเป็น AI Camera 64ล้านพร้อมเลนเดฟและเลนไมโครสโคป40 เท่าก่อนกล้องหน้าก็ให้มา32ล้านค่ะถัดมาที่แบตเตอรี่ค่ะก็ให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมพร้อมฟาสชาร์จซุปเปอร์วูค67วัตต์ไปเลยค่ะโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าสเปคให้มาโอเคเลยค่ะอาจจะมีการปรับลดสเปคหน้าจอและกล้องลงเล็กน้อยแต่ราคาก็เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นคาดว่าน่าจะอยู่ที่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองค่ะและก็คาดว่าน่าจะเปิดขายในเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนนี้ดังนั้นใครที่มีแผนจะเปลี่ยนมือถือใหม่และมีงบประมาณนี้เนี่ยอดใจรอกันไว้ได้เลยค่ะและก็ขอย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะใครที่เล็งจะซื้อมือถือใหม่ก็อย่าลืมเตรียมซื้อฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสติดปกป้องน้องตั้งแต่วันแรกกันด้วยนะคะให้ฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสของเราได้ปกป้องหน้าจอของเพื่อนๆสวยใสไร้รอยขีดข่วนและมีหน้าจอสวยปิ้งใช้งานกันไปได้ยาวๆเลยในราคาเริ่มต้นเพียง249บาทเท่านั้นพร้อมแถมฟิล์มหลังด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้มีมือถือใหม่ๆมาอีกเนี่ยโฟกัสจะรีบมาอัปเดตให้ฟังกันเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย